สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวไฟฉายอามูทรอชนะครับรุ่นนี้เป็นชื่อรุ่นอะไรไม่ทราบนะเพราะว่ากล่องไม่มีติดสติ๊กเกอร์อะไรมาเลยนะครับผมสั่งไปพร้อมกับไนท์วอล์กเกอร์ตะกี้นะครับจากพี่คนเดียวกันนะครับเปิดมาด้านในเราจะเห็นว่ามีตัวอุปกรณ์นะครับซึ่งอามูทรอชจริงๆเป็นไฟฉายเกรด B นะแต่บางรุ่นของอามูทรอชคือน่าสนใจมากนะครับแล้วราคาก็ไม่แพงตัวนี้เป็นอามูทรอชนะครับ TC750 นะครับ750นะครับ750หน้าตาก็จะเป็นไฟฉาย2 LED นะครับ2 reflector นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดที่ตัวกันแต่ผมสั่งท่อพิเศษไปด้วยนะครับซึ่งท่อนี้ทำด้วยสแตนเลสสตีลนะครับมีการทำ CNC ลวดลายด้ามนะครับแล้วก็มีติดตั้งโอริงมาแล้วท่อขนาดใหญ่สามารถใส่แบตเตอรี่20700และ21700ได้นะครับอุปกรณ์ที่ให้มาอีกก็จะเป็นสายคล้องมือนะครับสีดำไนลอนนะครับมีสเปร์โอริงนะครับให้มาทั้งหมด4เส้นด้วยกันเป็นสีขาวขุ่นนะครับแล้วก็จะมีคู่มือซึ่งใช้งานไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนนะครับผมอ่านไม่ออกนะแต่ว่าก็มีตัวเลขเป็นไกด์นะครับว่าเป็นสเปคอะไรนะครับในนี้บอกเป็น Cree XPL HD นะครับ 2,860 ลูเมนนะครับนะฮะระดับก็จะมี50ลูเมน220ลูเมน600ลูเมนแล้วก็ Max ก็คือ 2,860 ลูเมนนะครับที่1ชั่วโมง20นาที run time รวมนะครับส่วน50ลูเมนที่ระดับ low เนี่ยก็37ชั่วโมงนะครับคือวันกว่าเลยนะครับก็เป็น run time ที่ค่อนข้างที่จะดีนะนะครับระดับการป้องกันเป็น IPX8 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับซองอะไรไม่มีมาให้แล้วนะโอเคนะครับเรามาดูกันที่ตัวอุปกรณ์เลยนะครับไฟฉายตัวนี้นะครับซื้อมาปกติจะมีแค่ตัวไฟฉายนะครับไม่มีท่อมาให้ซึ่งท่อเองผมสั่งเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับท่อระวางไว้ข้างๆก่อนตัวไฟฉายนะครับเป็นไฟฉายขนาดพกพานะครับคอมแพคนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคอมแพคจิ๋วอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งก็เป็นขนาดที่จับถือถนัดนะครับแต่ว่าพกพาเองก็ไม่ได้ว่าพกพาแบบมิดชิดอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งลักษณะก็จะเป็นไฟฉายที่มีรีเฟลคเตอร์หรือว่าโคมสะท้อนเนี่ยสองอันแยกกันซ้ายขวานะครับไม่ได้เป็นมัลติรีเฟลคเตอร์อยู่ในหัวเดียวกันนะครับโครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียมอลลอยนะครับอันโดไดสีดำนะครับน่าจะเป็นไทป์2หรือไทป์3ผมจำไม่ได้งานผลิตถือว่ายังไม่ดีมากนะครับไม่ได้ว่าเนียนระดับพรีเมียมเหมือนแบรนด์แบบชั้นนำแบบ Phoenix Nightcore Olight อะไรพวกนี้ขนาดนั้นนะครับแต่ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับแล้วก็สมราคาซึ่งราคาก็พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้ไฟฉายรุ่นนี้นะครับทำให้ผมนึกถึงไฟฉาย B เกรด C เกรดหรือว่า A เกรดรุ่นอื่นๆเก่าๆที่เคยออกแบบมานานแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ดูว่ามีรุ่นอะไรบ้างที่ผมมีแต่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดที่ไฟฉายผลิตออกมาเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคเรามาดูกันต่อนะครับส่วนเบเซลนะครับตรงนี้ด้านบนนะครับจะเห็นว่ามีเบเซลแยก2ส่วนนะครับตัวเบเซลเองจะเป็นเบเซลที่ทำด้วยสแตนเลสสตีลนะครับทำ PVD สีออกทองทองนะเหมือนทองเหลืองหรือทำจากทองเหลืองเลยผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่ดูน่าจะเป็นสแตนเลสสตีลที่ทำ PVD จะเป็นสีทองเหลืองมากกว่านะครับแล้วก็ตรงบริเวณด้านหน้าของรีเฟลคเตอร์ก็จะติดตั้งกระจกเทมเปอร์กลาสนะครับเป็นแก้วนะครับทำด้วยแก้วนะครับมินิรอลกลาสหรือว่าเป็นกระจกแก้วเคลือบอันไทรีเฟคโค้ดนะครับป้องกันแสงสะท้อนนะครับด้านในรีเฟคเตอร์หรือโคมสะท้อนเป็นแบบ SMO หรือ Smooth Reflector นะครับ LED ข้างในเท่าที่ผมดูเนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็น Cree นะครับแต่ผมดูอีกทีน่าจะไม่ใช่ Cree ครับน่าจะเป็น Luminous นะครับ SST 40หรือว่า20นี่แหละนะครับน่าจะเป็น40นะครับ SST 40แสงเป็นยังไงก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวมาดูกันซึ่งการแยกรีเฟลคเตอร์อย่างเงี้ยผมไม่ได้คาดหวังมันจะต้องพุ่งนะครับแต่ว่าแสงน่าจะแรงประมาณนึงเลยนะครับส่วนดีไซน์บริเวณหัวนะครับลักษณะของหัวจะทำเป็นลักษณะ เหมือนกับ เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วมีการบากร่องตรงกลางนะครับเพื่อลดน้ำหนักของเนื้อวัสดุนะครับไม่ให้มันตันนะครับสองก็คือเป็นดีไซน์นะครับทำให้มันดูสวยงามนะครับดูสะดุดตาขึ้นโดยด้านข้างนะครับจะมี Hot Caution เตือนไว้นะครับอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับมีการเซาะร่องออกมีการสกรูปเนื้ออลูมิเนียมออกมีการเซาะร่องระบายความร้อนไว้ด้านข้างด้านนอกด้วยนะครับเพื่อช่วยในการระบายความร้อนของตัวอุปกรณ์เวลาใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหรือว่าเปิดสูงสุดนะครับบ่อยๆนะครับก็จะช่วยเรื่องการระบายความร้อนที่ดีขึ้นนะผิวของงานอันโดไดส์รุ่นนี้นะครับจะทำเป็นผิวทรายนะพ่นทรายแต่ว่าการทำอันโดไดส์ก็ไม่จัดว่าเป็นผิวด้านนะครับค่อนข้างที่จะมันๆหน่อยก็จะดูแบบดูหรูหรานิดนึงประมาณนั้นนะครับแต่ว่างาน
งานอย่างอื่นก็ไม่ถือว่าแย่นะครับแต่ไม่ถือว่าดีเยี่ยมอะไรมากมายสมราคาแล้วนะครับส่วนบริเวณคอไฟฉายนะครับฝั่งนี้จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับซึ่งเป็นปุ่มที่ควบคุมสวิตช์นะครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการปรับระดับแสงหรือเป็นการเปิดปิดนะครับสั่งงานทั้งหมดจะอยู่ที่บริเวณคอนะครับโดยมีสแตนเลสสตีลนะครับเบเซลล้อมรอบปุ่มซึ่งปุ่มเป็นปุ่มยางสีดำนะครับไม่มีเท็กซ์เจอร์อะไรเลยนะเป็นโดมยางนูนขึ้นมาตรงนี้ครับใช้งานระยะยาวอาจจะขาดทะลุได้นะถ้ากดบ่อยๆแต่ว่าก็สมราคาแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกด้านข้างปุ่มจะมีร่องระบายความร้อนอยู่นิดนึงนะครับด้านหลังก็ทำเป็นเรียบๆนะครับไม่มีอะไรรุ่นนี้สามารถวางนะครับ anti rolling ได้นะครับวางเทลสแตนได้นะครับได้เลยส่วนบอดี้นะครับรุ่นนี้บอดี้สแตนดาร์ดที่ให้มานะครับจะเป็นลักษณะทรงกระบอกไม่มีโนริ่งอะไรเลยที่ตัวกริปนะครับจะมีชื่อรุ่นนะครับ TC75 นะครับTC750 ครับ750ซึ่งก็เป็นชื่อรุ่นนะครับนั่นเองนะครับส่วนอีกฝั่งจะเป็นชื่อยี่ห้อ Armutrosh นะครับซึ่งผมเห็นในเว็บไซต์ Gearbest Banggood เนี่ยจะมีบอกไว้บางอันเป็นบอกมันสกรีนว่า Shadow นะครับซึ่งก็จริงๆ Armutrosh อาจจะไม่ได้ออกแบบตัวนี้นะครับเป็นหลักอาจจะเป็น Shadow ที่ออกแบบแต่ Armutrosh ขอแชร์เทคโนโลยีหรือขอแชร์การผลิตใส่แบรนด์ตัวเองนะครับเหมือนไฟฉายหลายๆแบรนด์นะครับที่ออกแบบมาแล้วก็ค่ายอื่นเขาขอแชร์อย่าง Astrolux Made Mingo นะครับ BLF อะไรพวกเนี้ยนะครับ Lumin Top อะไรเงี้ยก็จะแชร์กันส่วนของ Combat Grip Ring นะครับทำด้วยยางนะครับซึ่งตรงนี้ Combat Grip Ring เนี่ยทำให้ผมนึกถึง S Beam นะครับแล้วก็ไฟฉายเกรด B บางรุ่นนะครับรุ่นเก่าๆพวก T30 อะไรพวกเนี้ยจะใช้M พวกซีรีส์ M ซีรีส์ T นะครับก็จะใช้เป็นยางแบบนี้นะแม้กระทั่ง Creeland หรือว่าSunway Man บางรุ่นก็จะใช้ Combat Gripping ทำด้วยยางลักษณะแบบนี้เลยนะเป็นลักษณะ6แฉกนะครับซึ่งก็ช่วยในการกลิ้งการป้องกันการกลิ้งได้ดีนะครับแล้วก็จับถนัดนุ่มมือดีนะครับส่วนฝาท้ายนะครับรุ่นนี้ทำก่อนจะถึงระดับฝาท้ายก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะครับเป็นสเปเชียลริงนะครับเอาไว้เกี่ยวสายคล้องนะครับสายล่ามหรือพวงกุญแจนั่นเองทำด้วยสแตนเลสนะครับหมุนได้สามารถถอดออกได้ส่วนท้ายนะฝาท้ายรุ่นนี้ทำเป็นลักษณะทรงกระบอกมีโนริงเป็นแนวยาวตามตัวบอดี้นะครับอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนท้ายเลยก็ไม่มีสวิตช์ใดๆทั้งสิ้นนะครับทำเป็นขอบสูงขึ้นมาแล้วเอาเนื้ออลูมิเนียมออกทำให้น้ำหนักของฝาเบาลงนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายดายด้วยการวางสแตนเทลสแตนแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูด้านในกันบ้างนะครับเราสกรูหัวออกมาตอนแรกผมเขาจะวัดสกรูออกไม่ได้นะเปิดไม่ได้แต่รุ่นนี้แกะได้ด้วยนะครับแกะหัวออกมาเราจะเห็นว่าด้านในมีคอนแทคทองเหลืองนะครับอยู่นะเป็นสปริงตัวใหญ่เลยนะสั้นๆแบนๆแล้วก็ส่วนของเกลียวนะครับบริเวณหัวรุ่นนี้เป็นเกลียวปกตินะครับไม่ใช่เกลียวสแควร์นะเกลียวธรรมดาแต่ว่าเคลือบอนไดซ์ไว้ก็ทนทานระดับหนึ่งนะมีโอริงตั้งมาแล้วนะครับแล้วก็ท่อค่อนข้างที่จะหนาเลยมีการหล่อลื่นมาแล้วด้วยนะครับซึ่งก็ดีนะครับสำหรับไฟฉายใหม่ๆแบบนี้นะครับควรจะติดตั้งมาแล้วเกลียวและโอริงฟิตพอดีนะครับคุณรู้สึกถึงคุณภาพเลยนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยเราเปิดฝาท้ายออกมานะส่วนท้ายจะเป็นขดลวดนะครับขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นสปริงนะครับแล้วก็ฝาท้ายตรงนี้ก็เป็นเกลียวปกติเหมือนกันไม่ใช่สแควร์นะครับแต่ว่าก็มีการติดตั้งโอริงนะครับมาแล้วนะครับ1ตัวสามารถถอดริงนี้ออกได้นะเป็นสเตเลสถ้าเราไม่ต้องการใช้งานคราวนี้รุ่นนี้สามารถใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ถ้าเป็นท่อเดิมเนี่ยเราสามารถใช้แบตเตอรี่ขนาด18650นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวนูนหรือหัวแบนก็ได้นะครับใส่ลงไปแล้วก็ปิดนะครับตัวฝากลับเข้าไปเลยนะครับสกรูปิดเข้าไปแบบนี้นะครับไฟก็จะพร้อมใช้งานนะครับโดยรุ่นนี้ไม่มีอินดิเคเตอร์อะไรทั้งนั้นนะครับการใช้งานรุ่นนี้นะครับก็สวิตช์มีสวิตช์เดียวด้านข้างนะครับใช้เป็นตัวควบคุมทั้งปิดเปิดแล้วก็เปลี่ยนโหมดนะครับก็คลิก1ครั้งเปิดนะครับคลิกอีกครั้งก็จะเป็นการปรับระดับสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับโดยความสว่างปกติจะมี3ระดับนะครับแล้วก็มีเมมโมรีด้วยนะครับระดับต่ำที่สุดนะครับระดับที่2นะครับระดับที่3แล้วก็จะวนมาระดับต่ำที่สุดนะครับต้องการจะปิดนะครับก็กดค้างนะครับแค่นี้นะครับส่วนสวิตช์เมื่อกดโฮตอนปิดไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเปิดไฟแล้วเรากดสวิตช์ค้างแป๊บนึงก็จะเป็นการตัดไฟนะครับคราวนี้ระดับที่พิเศษนะครับก็คือความสว่างสูงสุด 2,000 กว่าลูเมนที่เขาบอกเนี่ยนะครับก็กดได้ด้วยวิธีก็คือ2คลิกนะครับนะไฟก็จะเปิดมาระดับสูงโคตรเลยนะครับสูงมาก 2,000 กว่าลูเมนนะครับซึ่งแสงลักษณะของแสงรุ่นนี้จะออกมาเป็นลักษณะแสงค่อนข้างที่จะมีฮอตสปอตนะครับกลมๆนะครับ2อันแยกกันนะถ้าใกล้ๆจะเห็นเลยนะครับ
แต่ว่าอาจจะมองยากนิดนึงถ้าแสงจ้ามากนะครับเป็นกลมๆ2ดวงเบียดกันนะครับแล้วถ้าห่างออกมาอีกนะครับก็จะเลือนลาแล้วจะเบลนนะครับรวมกันเป็น1จุดรุ่นนี้มีฮอตสปอตโตนะครับสปิลหนาด้วยนะครับเพราะว่ารีเฟลคเตอร์เล็กนะครับแล้วก็ LED เองก็มีขนาดใหญ่นะครับไม่ได้ใช้พวก SPG อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าพวกนิเชียดอลรีเฟลคเตอร์ก็ไม่ได้ว่าใหญ่มากมันก็เลยส่งผลให้เป็นแสงที่มีฮอตสปอตใหญ่แล้วก็สปิลใหญ่ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นแสงแนวพุ่งน้อยๆพุ่งประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าเน้นพุ่งกับบานรวมๆกันนะพุ่งกว้างรวมกันนะครับส่วนการใช้โหมดพิเศษนะครับจากปิดนะครับตะกี้ผมกด1ครั้งไฟเปิดนะครับกดแต่ละครั้งก็จะเป็นการเพิ่มความสว่างวนไปนะครับ3ระดับนะครับต้องการปิดกดค้าง2คลิกจากปิดนะครับก็จะเป็นแรงสุดนะครับส่วน3คลิกจากปิดนะครับ1 2 3นะครับก็จะเข้าโหมดสโตรบนะครับทันทีกระพริบทันทีเลยนะครับจะเป็นกระพริบสม่ำเสมอนะครับเป็นระดับการกระพริบแบบปกตินะครับไม่ได้แบบเร็วสลับช้านะครับเป็นกับจังหวะเดียวนะครับกดคลิกอีกทีก็จะเป็นการปิดไฟส่วนโหมดเทอร์โบตะกี้นะครับที่ผมเปิดดูนะครับระดับที่3นะครับระดับที่1ครับผมต้องการเข้าเทอร์โบก็2คลิกไฟก็จะแรงเลยนะครับแต่คราวนี้กดคลิกทีนึงนะไฟจะกลับมาอยู่โหมดล่าสุดนะครับก่อนที่จะข้ามไปเทอร์โบนะครับลองดูนะครับเปิดไฟอยู่ระดับต่ำนะครับแรงสุดนะครับแล้วคลิกทีนึงจะกลับมาอยู่โหมดล่าสุดที่ใช้ก่อนที่จะไปเทอร์โบส่วนไฟเปิดอยู่กด3คลิกเช่นกันนะครับ1 2 3นะครับก็จะเข้าสโตรบนะครับกดปิดก็คลิกทีเดียวนะครับปิดสโตรบก็จะกลับมาอยู่โหมดไฟล่าสุดที่ใช้งานนะไฟมีโหมดแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับกดคลิกเปิดนะครับเปิดแล้วกดคลิกไปเรื่อยๆก็จะข้ามโหมดไปจะตั้งแต่ระดับ1 2 3นะคือต่ำไปสูงสุดนะครับดับเบิ้ลคลิกจากปิดหรือเปิดก็ตามจะไปเทอร์โบนะครับทริปเปิ้ลคลิกคือ3คลิกนะครับก็จะไปสโตรบจากปิดหรือเปิดก็ตามนะครับแล้วกดคลิกอีกทีจะกลับมาโหมดก่อนที่จะไฟจะปิดลงนะครับนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายความพิเศษของรุ่นนี้อีกอันก็คือสามารถใช้ท่อนะครับที่ใหญ่กว่านี้ได้นะครับซึ่งผมซื้อมาด้วยนะครับก็อันนี้เป็นท่อ18650เดิมๆนะครับผมใช้ท่อที่ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งท่อนี้สามารถรองรับแบตเตอรี่นะครับ21700นะครับได้นะครับ21700ไม่ว่าจะเป็น21700หรือ20700นะเดี๋ยวผมลองดูว่าใส่21ได้ไหมได้นะครับ21700ก็ได้นะครับ20700ก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะ20มันเล็กกว่านะครับนะครับแต่ปัญหามันคือท่อมันจะค้ำหรือเปล่านะเพราะว่าตัวสปริงเกลียวเนี่ยมันหดได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันใส่ได้ไหมหรือจริงๆมันต้องใส่แบตเตอรี่20700หรือ21700ที่มีขนาดความยาวไม่มากหรือเปล่านะครับใช้ได้นะครับแสดงว่าท่อรุ่นนี้เขาทำเผื่อมาแล้วนะครับเผื่อความยาวแบตเตอรี่ที่มีความยาวเยอะๆมานะครับตรงนี้ก็จะช่วยเรื่องของมีรันไทม์ที่นานขึ้นนะครับระดับความสว่างก็มี3ระดับเหมือนเดิมนะครับต่ำกลางสูงดับเบิ้ลคลิกไปสูงมากนะครับสูงสุดเลยนะครับ3คลิกก็จะไปนะก็จะไปสโตรบนะครับโดยสโตรบเนี่ยจะไม่ได้ใช้โหมดเทอร์โบนะมันจะใช้โหมดไฮสโตรบนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น21700ใส่ได้20700ก็ใส่ได้นะเพราะว่าความยาวก็ไม่ได้ยาวกันมากแต่ว่าความอ้วนเนี่ย20700นะครับจะอ้วนน้อยกว่า21700นะครับก็เป็นด้ามอลูมิเนียมนะครับทนขึ้นนะครับแล้วก็ใส่แบตได้อึดขึ้นนะครับก็แบตจุเยอะขึ้นนะครับก็รันไทม์ก็นานขึ้นด้วยนะแต่ความสว่างเท่าเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็น Amutrosh นะครับ T4750 นะครับแต่ว่า Amutrosh เองก็จะมีออกแบบนะครับดีไซน์ตัวด้ามนะครับสังเกตดูว่าผิวของด้ามเนี่ยจะทำเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็น Amutrosh รุ่นอื่นๆที่ผมรีวิวไปแล้วนะ VG10 New VG10 นะครับแล้วก็เป็น TC500 นะครับตัวสั้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วก็จะเป็นรุ่น AX อะไรไม่รู้นะก็เป็นสแตนเลสรุ่นนี้ยังไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่าผมยังไม่ค่อยเข้าใจ UI มันคู่มือก็ไม่มีนะครับเป็นสแตนเลสนะครับกับอลูมิเนียมผสมกันTC500 นะครับจะมีเวอร์ชัน TC500 หัวมีเดียมด้วยแล้วก็จะมี TC500 เวอร์ชั่นXHP50 กับ70นะครับซึ่งจะเป็นตัวยาวแล้วเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวค่อยแล้วมีสวิตช์ตรงคอเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นตัวยาวสีดำเดี๋ยวผมจะหามารีวิวให้ชมนะครับผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าไฟฉายแฟชั่นนะครับมันเป็นยังไงก็จะเป็น2เซกชันเหมือนกันนะครับมาพร้อมกันเลย2ตัวนี้นะครับแล้วก็รุ่นเก่าๆนะครับที่เคยมีก็จะพวกนะครับ Phoenix นะครับ LD50 นะครับนานแล้วนะครับรุ่นนี้ก็เป็นแฟชั่นเดียวกันนะก็คือแบบมี2 LED นะครับอยู่แยกรีเฟลคเตอร์ Claras XT20 นะครับตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วแต่ใน YouTube Channel ไม่มีนะครับผมเคยรีวิวไปใน Facebook นะครับก็เป็นแฟชั่นเก่านะครับแล้วก็จะเป็น Claras อีกอันนึงนะ Claras RS30 นะครับก็เป็น2เซกชัน
นะครับแล้วก็เป็นตัวคล้ายๆกับเหมือนจะเหมือนกันเลยซะด้วยซ้ำเป็นไฟฉายราคาถูกมากนะครับไม่ถึง1,000 บาทผมซื้อจาก eBay นะแต่ไม่มีขายไปแล้วนะครับเป็นครีก็เป็นครีปลอมหรือเปล่านะคืองานห่วยมากดูครับแบบมีรอยถลอกเละๆงาน CNC ก็ไม่ค่อยดีนะครับตัวท่อที่ผมไปเผาเล่นนะครับก็เป็นสีนี้ไปเลยนะครับไปใช้ให้ความร้อนมันก็จะเป็นสวิตช์ที่คอเหมือนกันสวิตช์ห่วยๆดูเห็นไหมฮะคือมันต่างกันเยอะนะครับเรื่องงานนะแต่ว่าดีไซน์ก็แนวคิดก็คล้ายๆกันนะครับแทบจะเป็นพี่กับน้องเลยก็ว่าได้คล้ายกันมากเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ต่อท่อยาวได้นะครับนั่นเองก็ใช้ไฟแรงดันมากกว่าตัวนี้ใช้แรงดันแค่ 4.2 โวลต์เท่านั้นแล้วคุณภาพก็ดีกว่าด้วยนะตัวนี้ห่วยกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับมีไฟฉายที่เป็นหัวแบบนี้มีอีกหลายยี่ห้อนะครับหลายรุ่นในคอมมูนิตี้นะครับแต่ว่าก็เอามาโชว์ให้ดูเท่านี้ประมาณนี้นะครับก็เป็นArmutrosh นะครับ TC 750นะครับ750นะครับ TC 750นะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ Heavy Raiden out